พาไปดูความคืบหน้ากรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเกณฑ์ในการคำนวณดัชนีใหม่เดิมเป็นเรื่องของ Market Cap อย่างเดียวตอนนี้จะเอาเรื่อง Free Float เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีความเห็นมีมุมมองของบร o เกอร์มาฝากกันครับว่า เป็นแบบนั้นแล้วมีการปรับเกณฑ์การคำนวณดัชนีแล้วผลที่ตามมาคืออะไรบ้างผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไรหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์หุ้นหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนควรต้องระมัดระวังบ้างมาไล่เรียงเหตุการณ์ก,กันดูนะครับไปดูจากฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยกันหน่อยครับให้ข้อมูลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับแนวแนวทางในการเอาฟรีโฟลด์นะครับเข้ามาร่วมคำนวณกับมาเก็ตแคปเพื่อคำนวณน,น้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาระสำคัญก็คือว่าเกณฑ์ที่ว่านี้ไม่ได้มีผลต่อการคัดเลือกหุ้นเข้าหรือออกในดัชนีเซ็ต0และเซ0 0ร้ครับแต่จะมีผลต่อน้ำหนักของหุ้นในดัชนีจะเริ่มจากดัชนีเซ็5 0้เซ็ตซก่อนตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้หรือว่าตั้งแต่กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปครับอันนี้จะเป็นการลดผลกระทบจากการปรับเกณฑ์การคันวลครั้งแรกตลาดหลักทรัพย์บอกว่าถ้า จะให้เริ่มมีผลครึ่งเดียวก่อนเอาค่อยๆปรับตัวไปก่อนก็มีการตีความกันไปว่าน่าจะทําให้การเปลี่ยนแปลงการเพิ่มหรือว่าลดน้ําหนักในดัชนีหุ้นอ,อ่น่าจะมีผลน้อยลงไปกว่าเดิมเพราะว่าค่อยๆเริ่มขึ้นไปนะครับสาระสําคัญเพิ่มเติมจากการประชุมยูเนต้าสรุปแบบนี้ครับอ่าการเอาฟรีฟลอดมาร่วมคํานวณจะมีผลน้ําหนักหลักทรัพย์ในดัชนีสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ของหลักทรัพย์ แต่ว่าเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าหรือออกดัชนีเซ็ตฟิฟตี้เซ้อยยังใช้ Market Cap เหมือนเดิมยังไม่ได้เอาเรื่อง Free f l o a ดเข้ามาร่วมด้วยนะครับ 2. แนวทาง Free ฟรีฟล a ด j อจัสมาเก็ตแค w เว t จะถูกนำมาใช้กับดัชนีหลักคือเซ็ตฟิฟตี้เอยและเซ็ตเก่อนย้ำอีกครั้งว่าจะให้มีผลครึ่งหนึ่งในรอบครึ่งหลังของปีนี้ครับ แล้วค่อยไปมีผลเต็มที่ร้อเอร์เซในช่วงครึ่งแรกของปี65เพราะว่าจากผลการทดลองซิมูเลชันของทางเซตถ้าหากว่าเอาแบบเต็มที่เลยมีผลเต็มที่ทันทีจะมีผลทำให้ผู้ใช้ดัชนีอย่างเช่นนักลงทุนสถาบันหรือคนที่ออกผลิตภัณฑ์อ้างอิงจำเป็นต้องปรับพอร์ตการลงทุนด้วยการซื้อแล้วก็ขายหลักทรัพย์มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ข้อที่ต่อมาก็คือว่าฟรีโฟลดที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะปรับเป็นจำนวนเต็ม1%ซึ่งแนวทางที่ว่านี้เป็นข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ที่จะเอามาใช้จริงซึ่งอาจจะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือแตกต่างจากนี้ก็ได้ทีนี้หลังจากได้ข้อมูลจากทางเซ็ตแล้วยูนต้าบอกว่าลดทดลองคำนวณดัชนีน้ำหนักหุ้นในดัชนีเซ็ตร้อยชุดปัจจุบันอีกรอบผลก็คือการเปลี่ยนน้ำหนัก ขึ้นลดมีผลน้อยลงไปกว่าเดิมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์ปรับการคำนวณว่าให้มีผลทีละครึ่งตามแนวทางในต่างประเทศเลยเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทีนี้หุ้นที่คาดว่าจะได้รับการเพิ่มน้ำหนักคือกลุ่มธนาคารอย่างเช่น BBL SCB K Bank เป็นต้นครับเพราะว่า ฟรีโฟลด์เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงคือประมาณ70%ขึ้นไปแล้วก็มีทั้ง s c c b d m s c p o และ Intouch อย่างนี้เป็นต้นกลับกันครับหุ้นที่คาดว่าจะถูกลดน้ำหนักจากกองทุนดัชนีก็อย่างเช่น AOT Delta รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง ORGraf หรือว่าปตทสพอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จากสวนตาไปดูอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นมุมจากทางเอเชียพลกันบ้างคุณเทอศักด์ทวีธีรธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริรษัทตลาดรั์เอเชียพลัสบอกครับว่าแนวทางของตลาดซัพย์จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นการเปลี่ยนแปล,ปลง2แนวทางด้วยกัน 1. การปรับเปลี่ยนน้าหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหุ้นใหญ่ในดัชนีแล้วก็2คือจะมีหุ้นที่ถูกนําเข้ามาคํานวณใหม่และหุ้นที่จะต้องถูกถอดออกไปมาดูหุ้นรายชื่อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์การคำนวณในมุมของเอเชียพลัสครับ คุณทศศัาากดิ์มองว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จะมีทั้ง BBL, SCB, K Bank, s c PL, ouch, c BDMs, CPO, Intouch, CPN, PTT และก็ TISCO ใกล้เคียงกันมากส่วนหุ้นที่เสียประโยชน์จากการปรับเกณฑ์การคำนวณ AOT, Delta, OR, Gulf, Advanced, PTTEP, GPSC, AWC, SCGP และก็ BJC ครับนอกจากนี้ยังมีหุ้นที่ได้และเสียประโยชน์ จากการคัดเลือกหุ้นเข้าออกดัชนีเซ็ตฟิฟเซตร้อยรอบต่อไปนี้รอบต่อน,นี้ไปด้วยนะครับเริ่มมีผลบังคับใช้ย้ําอีกครั้ง1กรกฎาคมที่จะถึงนี้เบื้องต้นฝ่ายวิจัยคาดการโดยใช้เกณฑ์ใหม่ผลลัพธ์ก็คือหุ้นที่ถูกคัดเข้าดัชนีเซ็ทั้งสิน้นมี5บริษัทครับมีบ้านปู KKP KCE STA แล้วก็ IRPC อันนี้คือเรียงลำดับหุ้นที่มีโอกาสคัดเข้ามากไปหาน้อยแล้วนะครับ กลับกันหุ้นที่คาดว่าจะมีโอกาสถูกคัดออกจากดัชนีเซ0เรียงลําดับจากหุ้นที่มีโอกาสถูกคัดออกมากไปหาน้อยเช่นเดียวกัน c o m เซเว่น v GI, ี TOA t แ TO a และก็ g l o b a l เพราะฉะนั้นโดยสรุปคือ Asia Plus แนะนำกหยุทการลงทุนด้วยการเลือกหุ้นที่พื้นฐานแข็งแกร่งมีโอกาสจะได้เม็ดเงินหนุนจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ทบทวนวิธีการคำนวณดัชนีใหม่ด้วยวิธีฟ e ีโ o a t Adjust Market Cap หุ้นเด่นที่ a s i a Plus แนะนำครับ BBL, KBank, s c c i n t u u c h และ PTT รวมทั้งหุ้นที่มีโอกาสเข้าเซตในรอบถัดไปอย่าง STA ด้วยอันนี้เป็นการมุมมองของบร o k เกอร์สองบร o k เกอร์ต่อเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการคำมนมณดัชนีใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการเอาฟรี f o r d เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ย้าว่ามีผลครึ่งหลังรอบครึ่งหลังของปีนี้แค่ครึ่งเดียวและมีผลแบบเต็มที่รอบต้นปีหน้าถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมทีเนช่อง16นะครับ อยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆทิ้งก้างคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ